ีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับกับศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์ครับอยู่ในช่วงคู่เปิดหัวนะครับตอนนี้ฮะโอ้บรรยากาศดีอย่างนี้นะบรรยากาศตอนนี้นะราคาไหลลงแล้วตอนนี้นะระหว่างเดชพานุสอพงอมรกับเชนจิตเมืองนนท์ครับเอาละครับเอาละครับจะมีดราม่าอีกหรือเปล่านะครับสำหรับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยนะล้มลงมานี่โอ้ยกองเชียร์ตอนนี้วุ่นวายอีกรอบนะวุ่นวายอีกรอบนะคู่เปิดหัวนะครับเอาละครับเอาละครับราคาไหลลงนะครับเอาละครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับผู้เปิดหัวของรายการนะมีพี่เอกปัตตานีนะไปยืนคำหน้าเสือให้ตามเจ้าเดชพานุสอพงอมรนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนมาที่1แล้วครับรวบรวมใบคะแนนมาที่2นะครับอ่ะลุ้นไปกันครับโอ้ยไล่ไม่ทันครับไล่ไม่ทันไล่ไม่จนครับก็เป็นทางด้านเดชพานุสอพงอมรนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเชนจิตเมืองนนท์ไปแบบสนุกครับคู่เปิดหัวของรายการศึกมวยดีวิถีไทยนะฮะเชนก็เข้าไปหาซอเอนะครับก็ผู้สื่อข่าวจะเข้าไปไม่ได้ฮะเดี๋ยวซูมให้ดูกันนะก็มีทางด้านเจ้าเดชพานุสอพงอมรก็พี่มอนผักสดก็พาไปสอจอวิชิตนะฮะแล้วก็ไปพี่สอเอด้วยนะครับก็ถือว่าต่อยสนุกครับคู่นี้คู่เปิดหัวของรายการถือว่าต่อยสนุกครับนี่นะเดี๋ยวไปดูเจ้าเชียร์กันก่อนนะครับเขาไม่ให้มึงดูอย่างนั้นนะมันเที่ยงหอมอยู่เขาสูงแล้วครับเขาเขาไม่เลยเขาดันอย่างนั้นได้ไงเขาเกาะอยู่ตั้งตัวบอลตั้งนั่นเนี่ยไม่ถึงตัวเองไม่ใช่แรงเยอะเองเขาถ้าจะไม่ได้ตั้งใจหอมเขาไม่หอมไม่ทำดูงั้นน่ะมึงแค่รอดูงั้นแหละแล้วมึงไปแข่งหรอกอาวุธมันจะกองกันทีเดียวอยู่มวยเพื่อนมึงเยอะแยะมึงเคยเป็นง่วงป่ะมึงเคยเป็นก็มีตีป่ะต่อยมวยอ่ะแค่กดกระดิ่งได้เนี่ยมึงกดกระดิ่งเนี่ยก็ทำไรอยู่มึงไปดึงก็ทำไมก็ใช้แรงเยอะมึงบอกแค่ต่อยมวยก็ใช้แรงเยอะต่อยมวยใหญ่มึงไปปั้มตัวเองมึงเคยเป็นง่วงป่ะเนี่ยเขาตีเล่นเกมคือมึงที่จะพูดมาแล้วนั่นแหละตีเขาคือมึงคือสามเดียวมึงอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาที่หนึ่งนะเอาโค้งไปหลังเทียนก็ได้แหละก็ไปแย่งกันนะมึงไม่ได้ยังไงโอนอ่ะมึงทำมันผิดกติกามึงเข้าใจไหมมันไม่ได้ตั้งใจหดมันผิดกติกามึงทั้งสามทีมึงต่อสิบหนึ่งมึงก็แพ้ได้มึงขี้โกงมันไม่มีสิทธิ์เลยนั่นแหละมึงสมิธมึงต้องพูดยังเสียงอีกมันผิดกติกาเขาบอกได้เสียได้มึงบอกได้เสียเรื่องของพูดได้เดินนี่จะไปหดมันอยากเดียวไปหดเชี่ยวหดเชี่ยวเขาแค่นี้มึงโดนอย่างติดอย่างติดอย่างติดมองไปทีนี้ขนาดมองอะไรกันทำนิดเดียวมึงไม่ได้ต่อยทำนิดเดียวไม่ได้ไปต่อให้ทีเลยไปเขาใจพุ่งเขาก็ไหลไปมันเดียวเตี้ยนเตี้ยนมันก็ไหลสมมุติอ่ะเชนวันนี้เราทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องวันนี้ก็ปาเตอร์ไปปาเตอร์มันโดนเช็คไปได้ผิดเป็นก้าเป็นไงวันนี้ถือว่าพอใจผลงานไหมเนาะพอใจ
พอใจกับฟอร์มการชกอยู่นะเป็นไงถ้ามีโอกาสเป็นด้วยอยากแก้มือหน่อยน้องไม่แก้ดีกว่าเป็นไงเพราะว่าเขาสูงยาวไปไม่รู้จะเอาไงล่ะเป็นไงก็ไฟนี้ก็ถือว่าทำให้สำเร็จก็ไฟหน้าก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามเราหน่อยครับครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายก็คนแพ้นะครับก็พูดไม่เยอะนะครับก็ว่ากันใหม่ครับไฟหน้านะฮะเดี๋ยวไปดูเจ้าเดชพานุนะครับก็ไม่แน่ใจว่าไปด้านนอกนี่ไปเอาอาชีพหรือว่ายังไงนะฮะเขาไปเอาอาชีพหรือเปล่าเบื้องไปเอาอาชีพครับอาชีพประมาณ100,000บาทไปหาหมอครับไปหาหมอฉีดยาครับน่าจะอาชีพพี่ยาวะเพื่อนตี้พี่เกียร์สวัสดีครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าไปเอาอาชีพแล้วก็ลงมาน่าจะลงมาเหรอครับวันนี้ก็นักมวยบอกว่าเจ้าเชียนบอกว่าไม่ขอโทษใครครับเอาเป็นว่าก็ตามนักมวยบางทีเขาอาจจะเหนื่อยลงมาเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายก็ประมาณนั้นนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับผู้ชนะชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยสี่แล้วสองแล้วเนี่ยอะไรฟอร์มเห็นมีสองเดี๋ยวไปถามนักมวยกันนะพี่มอนผักสดก็มาพอดีเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์หน่อยตรงนี้ก็ได้สัมภาษณ์ก่อนนะสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างเดชพานุวันนี้เหนื่อยหน่อยกังวลอะไรไหมช่วงแรกๆเราต่อยกับเขาเรียกว่าเจ้าบ้านเลยกังวลอะไรไหมตอนแรกพี่เขาเจอรุ่นคุณไปมาเราก็คือพูดง่ายว่าพี่เขาครับกระดูกมวยดีกว่าเราแล้ววันนี้จริงๆแล้วนี่เราวางแผนวางเกมมายังไงจากค่ายน้องชายก็จะมียกตัวตั้งรับยกสันเดินเดินเดียวเดินเดียวทางพี่มอนเขาบอกว่าไงวันนี้เดินเดินแทงยาวๆเลยนะถือว่าทำสำเร็จเมื่อกี้นี่ขึ้นไปบนล็อกนี่ไปรับอาชีพเท่าไหร่น้องชาย30,000จากใครครับจากพี่หนึ่งชัยวัฒน์ครับอ๋อพี่หนึ่งชัยวัฒน์นะครับถือว่าพอใจผลงานของตัวเองแล้วกี่ไฟต์แล้วเนี่ยชนะมา4ไฟต์ที่กรุงเทพหรือว่ารวมต่างจังหวัดด้วยรวมต่างกรุงเทพ2ครับถ้ากรุงเทพก็คือ2ไฟต์ติดน้ำหนักเก่งๆของเรานี่ประมาณเท่าไหร่เดชพานุ109108 109ถือว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรน้องชายสองไฟสามไฟติดแล้วที่ชนะมานี่อยากเจอใครไหม ที่เราเคยแพ้มาอะไรเงี้ย เล่นแต่โปรโมเตอร์เลยนะ อะถือว่าทำสำเร็จอยู่จังหวัดอะไรเนี่ย สุราษฎร์ธานีอ่ะก็วันนี้ทำสำเร็จจากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณนมรนาดวนอายุแล้วก็เทรนเนอร์เพื่อนแต่ก็พี่ๆในค่ายที่ทำเป้าหมายของตัวเองนี่ถือว่าเรานี่สูงยาวเขาดีเลยเป้าหมายของตัวเองวางชีวิตในการต่อยมวยยังไงบ้างน้องอยากเป็นแชมป์เวทีไหนล่ะก็เส้นอยากเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานนะเนาะก็เป้าหมายของนักมวยอยู่แล้วเนาะอ๋อก็ขอแสดงความยินดีนะครับน้องชายพี่มอนเป็นไงบ้างครับน้องเขาต่อยวันนี้ก็ต่อยดีครับต่อยดีน้องก็ซ้อมมาดีคือต่อยได้ตามเกณฑ์ที่เราวางไว้คือวันไฟนี้เรามั่นใจมากแต่ว่าเราถือว่าเราเจอด่านใหญ่ด่านยิ้นเจ้าบ้านด้วยใช่เจ้าบ้านด้วยแต่ว่าตรงนั้นเราไม่กลัวแล้วแต่คือเราบอกคือเราตั้งใจซ้อมไม่ดีอย่างเดียวเตรียมทางมาให้ดีอาวุธเราให้ดีครับคือแพ้น่าอีกคนเรื่องแต่ว่าให้น้องต่อยได้ตามที่เราซ้อมมาเราก็พอใจแล้วตามที่เราวางแผนมานะว่าสำเร็จก็สอบผ่านหัวใจก็ผ่านเป้าหมายล่ะเป้าหมายวางแผนวางอนาคตของน้องว่ายังไงบ้างพี่มอนคนนี้คือธรรมดาหัวหน้าท่านก็อยากให้ลูกศิษย์มีอนาคตที่ดีมีแชมป์มีมาตรฐานประมาณนี้คือตั้งเป้าไว้ตรงนั้นดูตักไปลงไปแล้วค่อยบอกลูกพี่เขาจะไปคิดว่าให้หาตัวที่ก็เป้าหมายจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็ฟอร์มน้องก็เริ่มดีขึ้นมานะ
วันนี้ก็ถือว่าต่อยดีขึ้นมาเยอะครับผมก็ผ่านขึ้นมาเยอะเพราะว่าวันนี้คือพูดถึงถ้าเรื่องกระดูกมันถ้าเป็นจริงมันก็ต่อยไม่ได้แต่ถ้ามันมวยมันครั้งมันก็ต้องต่อยเพราะว่าเราได้เปรียบรูปร่างได้ลอยนะเราได้เปรียบถึงเวลาเราก็ต้องต่อยแล้ววันนี้ก็น้องก็ทำได้ก็จะว่าสำเร็จผ่านไปไฟหนึ่งอ่ะสุดท้ายนี้ฝากให้ช่วยพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามน้องเขาหน่อยครับพี่มอนก็ฝากเอฟซีแล้วก็ฝากทีมมวยทุกคนนะครับติดตามค่ายมวยสบวงแล้วก็ติดตามผลงานของค่ายทุกคนที่ทุกคนออกมาจากสบวงสู้แน่นอนสุดแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่มอนผักสดนะฮะก็หัวหน้าค่ายมวยสบวงอมรนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะครับ